เป็นคนที่ทานเฮลตี้มาตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วนกทำร้านอาหารพิซซ่าคาเฟ่ทำเพื่อดูแลสำหรับกลุ่มคนที่ชอบทานเฮลตี้เหมือนกันจริงๆนกไม่ได้แบบว่าเฮ้ยไม่ต้องกินอันนี้ไม่ต้องกินอันนี้ไม่ใช่แต่คือกินอะไรก็ได้ที่ไม่ไปต่อยอดให้คนเป็นโรคนกจากรายการสุขภาพอย่างเงี้ยคุยกับแฟนรายการอย่างนี้ตลอดทำให้นกรู้จักวัตถุดิบอินกรีเดียนน่ะเช่นอัลมอนด์ดีต่อโรคหัวใจหรือเราจะทานอะโวคาโดซึ่งเป็นกู๊ดแฟตเหมือนกันช็อกโกแลตต้องทานให้ได้จุดแบบที่ได้ฟลาโวนอยด์คือ 70% ขึ้นไปมันก็จะไปเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอะไรเงี้ยก็เลยทำขนมเค้กขึ้นมาเองคือทำจากของชอบของนกหมดเลยก็คืออัลมอนด์อะโวคาโดแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตแล้วมันก็จะมีคนเนี่ยชอบเหมือนเฮ้ยนี่มันคือดีนะนอกจากกินไม่ผิดแล้วอ่ะคุณยังได้ประโยชน์อีกคือคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่รู้เป็นไรแพ้นมแพ้ไข่เราเลยทำบวกไปเลยแล้วกันเป็นเฮลตี้บวกคนที่มีปัญหาเข้าไปอีกเริ่มให้เพื่อนๆทานพวกคุณกะละแมคุณวุฒิคุณจ๋าเลยทุกคนเขาก็อักรีว่าเฮ้ยมันดีร้านอาหารเนาะก็คอนเซิร์นใส่ใจสุขภาพแม้กระทั่งผัดด้วยน้ำมันมะกอกนะคะพวกเส้นเราก็ใช้เส้นคีนัวอะไรที่เป็นสารก่อเกิดมะเร็งทั้งหมดทานแฟตหรืออะไรเงี้ยพวกนี้เราจะเลี่ยงอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็เริ่มทำอัลมอนด์บัตเตอร์พีนัทบัตเตอร์นะคะแบล็กเมจิกบัตเตอร์คือเราก็รู้ว่างานวิจัยงาดำมันดีมากอะไรเงี้ยเราก็เอามาใส่รวมกับอัลมอนด์บัตเตอร์ก็เป็นแบล็กเมจิกบัตเตอร์ก็คือเป็นการรวมกันระหว่างอัลมอนด์กับงาดำนะคะแล้วก็คือเนี่ยของน้องไม่มีสารกันบูดเลยล่าสุดเนี่ยมีขนมตัวหนึ่งออกมาชื่อว่าพ็อกเก็ตบานาน่าฝันคือว่ามันรสชาติเค้กกล้วยหอมแต่ความกลิ่นความแน่นของมันเนี่ยมันไม่พังเค้กกล้วยหอมคุณนกเขาบอกว่ามันไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลเป็นกลูเตนฟรีเป็นวีแกนแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์มีแค่กระอัลมอนด์กับกล้วยหอมไปลองดูนะหวานน้อยอ๋อรู้สึกถึงอัลมอนด์กับกล้วยโอเคนะผมว่าใช้ได้เลยอ่ะถามว่าหาไอเดียจากไหนคือ1จากการกินกับจากการเดินทางจากการดูไปเรื่อยว่าใครอินสไพเรชั่นใครเพราะว่าอาจจะเป็นคนโชคดีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของพรสวรรค์เรื่องอินกรีเดียนเป๊ะเป็นคนแบบเป๊ะว่าอันนี้อยู่กับนี้ได้จับคู่ได้อะไรได้อะไรเงี้ยตอนนี้โปรดักต์ของนกอ่ะมีวางอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วนะคะในกรุงเทพแล้วกำลังขยายหลายๆที่อยู่คือนกจดทะเบียนแล้วนะคะกับสามีชาวฮ่องกงแต่เขาเป็นยุโรปฮ่องกงเขาก็มีธุรกิจอยู่ที่โน่น20ปีแล้วตอนนี้นกอยู่เมืองไทย2อาทิตย์อยู่นู่น1อาทิตย์ถ้าเกิดนกไม่ไปสามีเขาก็จะมาแต่ตรงนี้นกก็เลยอยากจะทำไว้ว่าไม่ทิ้งมันจะได้มีมาเมืองไทยบ่อยๆ